ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิเศษดำสตูดิโอทำคลิปกันต่อไปยาวคนติดตามช่องผมส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงวัย 15-20 ต้นๆซึ่งเป็นวัยที่กำลังคึกขนองกันเลยทีเดียวเวลาผมทำคลิปเสียวหน่อยไม่ได้จะชอบคอมเมนต์ให้มี EP ต่อไปในคลิปนี้ผมจึงมาจัดให้ตามคำขอเลยโดยเป็นการจัดอันดับโมโตครอสซึ่งเป็นคลิปที่มีการเรียกร้องสูงมากๆส่วนใครนะครับที่กดกระดิ่งเอาไว้แล้วแต่ว่าคลิปกลับไม่แจ้งเตือนลองกดถอนกระดิ่งแล้วกดย้ำใหม่ดิทำไมไม่แจ้งเตือนวะเนี่ยยอดวิวช่วงนี้นี่น่ารักน่ารักในบางครั้งนะครับผมก็แอบเศร้าใจและก็นั่งร้องไห้กับตัวเองอยู่เรื่อยๆเพราะทำคลิปออกมาไม่มีคนดูเลยอะคนดูหายไปไหนหมดวะเนี่ยเอาล่ะไม่ดราม่าไม่ดราม่าไปรับชมในอันดับที่1กันเลยดีกว่าอันดับที่1โมโตคอร์สแอบตำรวจหลังโขดหินชายที่ขี่โมโตครอสคันสีเหลืองได้ขี่รถคู่ใจออกจากทางลาดชันที่หน้าบ้านและก็วันนี้นะครับเป็นวันหยุดพี่แกเลยตั้งใจอยากจะออกมาแซดรถสักหน่อยเพื่อระบายความเครียดจากการทำงานจังหวะประจวบเหมาะจอบพอดิบพอดีเลยขี่ออกมายังไม่ถึง100เมตรก็มาจ๊ะเอ๋ปั๊มปั๊มกับตำรวจจนได้น้องๆสังเกตเห็นหรือไม่ว่าตำรวจนะครับได้ฉีดสเปรย์พริกไทยใส่พี่แกดีนะที่ขี่ออกมาใส่แว่นมาด้วยในจังหวะนี้พอพี่แกตั้งสติได้ก็มุ่งหน้าเข้าสู่ทางที่ขรุขระเพื่อเพิ่มความลำบากในการไล่ตามของตำรวจและเนื่องจากแว่นตาเต็มไปด้วยคราบสเปรย์พริกไทยพี่แกจึงตัดสินใจถอดมันออกโยนทิ้งข้างทางไปเลยในจังหวะต่อมานะครับพี่แกขี่รถหักซ้ายเพื่อตั้งใจจะมาแอบตำรวจโดยที่แอบของพี่แกค่อนข้างจะมิดชิดมั้งพอจัดการดับรถเสร็จเรียบร้อยก็รีบวิ่งมาแอบข้างก้อนอะไรสักอย่างจิตใจพี่แกตอนนี้เต็มไปด้วยความกลัวดูมือไม้นี่สั่นไปหมดเลยเดี๋ยวผมให้ลองฟังเสียงบรรยากาศสักแป๊บนึงก็แล้วกันหลังจากที่เวลาผ่านไปประมาณ2นาทีพี่แกคงคิดว่าตำรวจจะขี่รถออกไปแล้วไหนลองคานมาดูล่านราวสักหน่อยสิล่ะเพื่อเพิ่มความชัวร์และความมั่นใจว่าตำรวจได้ขี่รถไปแล้วจริงๆพี่ชายคนนี้ก็คานไปแอบไปและถ้าใครรู้นะครับว่าก้อนนี้มันคือก้อนอะไรช่วยคอมเมนต์บอกผมทีสิข้องใจจังเลยหลังจากที่สังเกตจนแน่ชัดแล้วว่าด้านบนไม่มีใครตามมาพี่แกจึงไม่รอช้าเพราะว่าตอนนี้โคตรจะแสบตาเลยและบังเอิญพอดิบพอดีข้างๆนะครับมีหนองน้ำอยู่อ่ะขอไปล้างตาสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาตั้งหลักวางแผนใหม่หลังจากพี่ชายล้างตาจนชื่นใจแล้วก็วิ่งดิ่งไปคว้ารถคู่ใจสับเกียร์แล้วบิดคันเร่งออกไปโอ้ยสบายใจจังเลยพี่แกนะครับคงคิดในใจว่าทำไมตำรวจปล่อยพี่แกง่ายขนาดนี้ปกติผมจะอันดับโมโตครอสมาตำรวจนี่ตามไม่เลิกเลยนะเรียกได้ว่าเกาะติดหนึบยิ่งกว่าปลาหมึกซะอีกคือตอนนี้เส้นทางเป็นทางลาดชันไม่สามารถมองเห็นด้านบนได้พอพี่ชายนะครับขี่ไปสักพักหนึ่งเอ้าเจ้ากรรมนายเวรมารอดักหน้าปากทางเลยในช่วงที่ผมดูคลิปนี้ครั้งแรกก็แอบตกใจเหมือนกันนะเนี่ยนานสักขนาดนี้ก็คิดว่าตำรวจถอดใจแล้วซะอีกที่ไหนได้จังๆเลยครับท่านจังหวะนี้พี่แกก็ไม่รอช้าเรียกได้ว่ารอบเครื่องมีเท่าไหร่พี่แกยัดสเต็มแม็กเลยอันดับนี้นะครับผมภาคมันไปหน่อยคลิปค่อนข้างจะนานสักนิดหนึ่งยังไงก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับมาต่อกันด้วยอันดับที่2กันเลยดีกว่าแว้นหนีตำรวจยามค่ำคืนอันดับนี้ผมบอกเลยว่าโคตรจะสะใจแล้วเมามันหลังจากที่พี่ชายเจ้าของโมโตครอสคันนี้ได้กลับมาจากงานปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนวันนี้พี่แกไม่รู้นึกยังไงที่ตัดสินใจขี่โมโตครอสคันนี้มาเพราะว่าที่บ้านมีทั้ง Honda CBR และ Yamaha อีก2คันโดยในช่วงแรกนะครับก็ไม่มีอะไรพอขี่ไปสักพักนึงเสียงท่อ2จังหวะดันเกิดไปสะดุดหูตำรวจเข้าเอาแล้วง่ายความมันจึงบังเกิดเลยพอพี่แกนะครับได้ยินเสียงหวอก็มั่นใจเลยว่าต้องตามเราแน่ๆเพื่อความแน่ใจไหนแงะไปดูหน่อยสิโอ้โหชัดเลยจังหวะนี้จะรอช้าอยู่ใหญ่พี่แกบิดหมดปอกถลอกหมดปลายเพื่อหวังจะสลัดตำรวจตั้งแต่ผมทำคลิปจัดอันดับโมโตครอสมาไม่เคยภาคเหตุการณ์ตอนกลางคืนเลยคลิปนี้เป็นเหตุการณ์แรกเลยนะเนี่ยขอบอกจากใจพริกไทยดำเลยว่าเมามันอย่างมากพอพี่แกนะครับขี่ไปสักพักหนึ่งถึงช่วงที่ไฟส่องสว่างข้างทางไม่ค่อยจะมีบวกกับไฟหน้ารถก็ไม่มีอีกด้วยโอ้โหแม่งโคตรสวยในจังหวะนี้นะครับพี่แกบิดหนีเร็วไม่ได้เพื่อเกิดพลาดไปถูกจับเลยนะเฮ้ยแต่ผ่อนเยอะไปนะครับเสียงหวอก็ตามมาติดๆเลยอ่ะ
เอาความจริงนะครับตำรวจในเหตุการณ์นี้แม่งขี่รถโคตรสุดยอดขนาดรถ2จังหวะรอบตัดตำรวจยังขี่รถยนต์ตามมาทันนะหลังจากถูกตำรวจจี้ตูดผ่านไป 1-2 นาทีคราวนี้แหละถนนมืดของแท้จะว่าไปนะครับมองไปก็น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเราสังเกตนะครับพี่แกก็ขี่เร็วไม่ได้นะอาศัยไฟส่องสว่างของรถตำรวจเผาตำรวจก็ดูเหมือนใจดีไม่ขี่ชนหรือว่าปาดหน้าแต่อย่างใดยอมขี่ตามหลังเพื่อเปิดไฟให้พี่แกซะอีกมันต้องแบบนี้สิดูแลประชาชนพอขี่มาถึงถนนเส้นที่มีไฟเจ้าของมอเตอร์คอสจะรอช้าอยู่ใหญ่ล่ะบิดหนีต่อสิครับท่านจังหวะนี้นะครับเสียงเครื่องคือจมปอกมากอ่ะเสียงท่อนี่ฝาดเลยถ้าใครอยากไปดูคลิปเต็มสามารถกดที่ใต้คลิปนี้ได้เลยผมทิ้งคลิปต้นฉบับไว้เรียบร้อยในเวลาต่อมานะครับเป็นช่วงเวลาที่น่าตกใจมากๆเลยเหมือนกับหนีเสือป่าจระเข้ทุกคนลองสังเกตแสงไฟด้านหน้าให้ดีๆเหมือนจะมีรถตำรวจอีกคันมาสมทบด้วยก็ถือว่าพี่แกดวงดีซ้ำสองที่ตำรวจนะครับไม่ขี่ปาดหน้าเอาเหตุการณ์ต่อไปนะครับผมไม่รู้ว่ารอดหรือไม่รอดเพราะว่าคลิปมันตัดจบไปก่อนแต่ถ้าให้เดานะครับผมว่าน่าจะรอดนะเพราะส่วนใหญ่มอเตอร์คอสหนีตำรวจทีไรจะรอดตลอดเลยมาต่อกันด้วยอันดับที่3กันเลยมอเตอร์คอสประสานงานกับตำรวจแบบจังๆเปิดคลิปมานะครับก็อยู่กับมอเตอร์คอสคันสีส้มกำลังขี่รถไปซื้อยาดมให้แม่เลยแต่บังเอิญมาเจอกับตำรวจก่อนแม่คงจะนอนรอที่บ้านนานแน่ๆเพราะลูกชายนะครับต้องทำภารกิจอันใหญ่หลวงก็คือแว้นรถหนีตำรวจแต่ดูเหมือนว่ามอเตอร์คอสคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์4จังหวะขนาดท่อไม่ค่อยจะดังนะเนี่ยตำรวจยังจับอ่ะแต่จะว่าไปนะครับถนนบ้านเขานี่น่าขี่จริงๆถ้าเราสังเกตนะครับถนนค่อนข้างจะตรงมากๆแน่นอนเขาว่าเส้นทางที่ตรงแบบนี้ตำรวจก็ได้เปรียบนะสิพี่ชายต้องรีบหาทางแยกแล้วแหละพอเจ้าของมอเตอร์คอสคันสีส้มได้ขี่หนีตำรวจมาสักพักหนึ่งก็เจอทางแยกตัดเข้าชนบทจังหวะนี้พี่แกไม่รอช้าคงหวังในใจว่าจะสลัดตำรวจได้และเพื่อความชัวร์นะครับไหนลองแงะไปดูหน่อยสิโอ้โหชัดเลยยังขี่ตามมาติดเจ้าของคลิปนะครับจึงตัดสินใจไปยูเทิร์นใต้สะพานแอ่งนุงแอ่งน้ำเส้นทางค่อนข้างจะแย่ตำรวจคงถอดใจแล้วแหละแต่เพื่อความชัวร์นะครับพี่แกก็ขี่ไปวนรถเล่นตามซอกตามซอยแถวหมู่บ้านบริเวณนั้นก่อนพอวนไปสักพักนึงนะครับใจอยากจะกลับบ้านแล้วทนไม่ไหวในจังหวะนั้นเองจู่ๆนะครับตำรวจก็โผล่ออกมาเว้ยพี่แกระดับเครื่องเพื่อฟังเสียงให้แน่ชัดโผล่มาทั้งลำขนาดนี้ชัดเจนพอหรือยังล่ะด้วยความตกใจนะครับจึงรีบสตาร์ทเครื่องเลยและพี่แกก็ตัดสินใจอีท่าไหนก็ไม่รู้แทนที่จะขับไปอีกทางนึงดันตัดสินใจขี่ประสานงานกับตำรวจคงคิดว่าจะซิกแซกออกมาได้สุดท้ายก็เจอชนกระเด็นเลยควันตุ่ยขนาดนี้หม้อน้ำน่าจะแตกกันเนี่ยอันดับที่4สายยกหนีตำรวจลงขี้โคลนอยากซ่าดีนักเลอะเลยไหมล่ะนั่นเปิดคลิปมานะครับก็อยู่กับมอเตอร์คอสคันสีแดงแจ่มเลยวันนี้นะครับไม่ได้มาฉายเดียวแต่อย่างใดพี่แกมากับเพื่อนคู่ใจอีก1คันซะด้วยพอขี่ไปสักพักนึงจนถึงทางแยกเอาละวะทางซ้ายมือไฟอะไรวะหน้าสีคุ้นๆไอ้หย่านี่มันตำรวจนี่ว่ารอช้าไม่ได้และรีบกำคลัชเชิญเกียร์ตำรวจมากันถึง2คันคงต้องเพียนแน่ๆในจังหวะนี้มอเตอร์คอสคันสีน้ำเงินก็ไม่รอช้านะครับพอเห็นตำรวจปั๊บรีบบิดหนีใหญ่เลยในระหว่างบิดหนีตำรวจอยู่มอเตอร์คอสคันหน้านะครับก็ให้สัญญาณมือว่าทางหน้าให้เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาสุดยอดจริงๆอ่ะมีสัญญาณมือซะด้วยสงสัยจะหนีตำรวจบ่อยและเพื่อความชัวร์ว่าตำรวจยังตามมาอยู่หรือเปล่าลองหันไปดูหน่อยสิล่ะโอ้โหไฟอย่างแจ่มเลยรถตำรวจนี่วางเครื่อง V8 หรือเปล่าวะเนี่ยแม่งโคตรแรงอ่ะแป๊บเดียวจี้ตูดเลยด้วยความฉลาดของมอเตอร์คอสคันสีน้ำเงินนะครับพอเห็นว่ารถตำรวจแรงขนาดนี้คงต้องใช้ท่าไม้ตายแล้วแหละมาน้องชายตามพี่มาอาจจะขี่ยากหน่อยแต่ปลอดภัยแน่ๆลงทุนขี่ในเส้นทางขนาดนี้ถ้าตำรวจยังขี่ตามมาแล้วล่ะก็คงต้องเลื่อนขั้นให้กับตำรวจแล้วแหละสรุปเหตุการณ์ในอันดับนี้นะครับตำรวจไม่สามารถนำรถยนต์ขี่เข้ามาได้เพราะเนื่องจากเส้นทางต้องใช้รถออฟโรดแล้วแหละจึงทำให้ชายขี่มอเตอร์คอสทั้ง2คนรอดไปได้อีกครั้งหนึ่งอันดับที่5มอเตอร์คอสเจอคุณลุงใช้ขวานไล่บีเจ้าของคลิปมอเตอร์คอสคันสีส้มได้บิดรถมาแซดเล่นในป่าโดยทางด้านหน้านะครับเป็นสนามหญ้าอย่างสวยเลยกะว่าจะมาขี่รถชมวิวสักหน่อยแต่ดันมาเจอชายคนหนึ่งรูปร่างค่อนข้างจะใหญ่ซึ่งเป็นชายวัยกลางคนกำลังถือขวานเล่มโตมายืนดักหน้าอยู่จึงทำให้เจ้าของคลิปนะครับต้องหยุดรถโดยทันทีพอจอดเสร็จคุณลุงก็ถามเลยไอ้หนุ่มน้อยแกมาจากไหนน่ะไม่รู้หรือไงว่าที่ตรงนี้มันมีเจ้าของเห็นขี่เข้ามาบ่อยแล้วเนี่ยเสียงท่อแม่งโคตรจะดังเลยมาทางไหนน่ะรีบกลับไปทาง
งนั้นเลยนะสงสัยคุณลุงนะครับอาศัยอยู่แถวนี้เลยได้รับความเดือดร้อนจากเสียงท่อ2จังหวะวันนี้คุณลุงเลยเล่นใหญ่เลยโดยการถือขวานเล่มโตฮะโตมายืนดักอยู่พอเจรจาไปสักพักหนึ่งเจ้าของคลิปโมโตคอร์สจึงตัดสินใจถอยหลังกลับดีกว่าไม่อยากมีปัญหากับคุณลุงแต่พอสตาร์ทรถเสร็จแล้วขับจะหันแฮนด์กลับเท่านั้นแหละคุณลุงแม่งเล่นยึกยักเว้ยเหมือนแกจะแอบแกล้งอ่ะจึงทำให้ชายที่ขี่โมโตคอร์สคันนี้ไม่ค่อยจะพอใจเป็นอย่างมากเลยพอกลับรถได้เท่านั้นแหละเอาไป1นิ้วถ้าใครนะครับอยากดูคลิปเต็มแบบไม่เซ็นเซอร์สามารถกดดูได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยต้องกราบขอโทษจริงๆเพราะผมต้องเซฟช่องเอาไว้ก่อนนะกราบขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่รับชมคลิปนี้จนจบทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปเก่าๆได้ทางนี้เลยกดเลยกดเลยอ่ะแล้วฝากไปกดติดตามช่องพริกชะดำสตูดิโอ X2 กันด้วยเด้อขอบคุณมากๆเป็นช่องสำรองนะ